เนี่ยครับสุดยอดเลยตัวนี้ก็งามครับงามแบบง่ายเลยงามเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบๆกันนี่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมื้อนี้พาพี่น้องเฮาขึ้นมาลอกโคกกินผักหวานนี่เก่าล่ะครับมื้อนี้เฮามาอยู่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเด้อครับมื้อนี้ครับเขาไปรุ่นน้ํากันเลยครับมื้อนี้ว่าเฮาสิมีความหมานมาฝากพี่น้องซําใดเนาะครับเนาะมาเบิ่งต้นแรกของเฮาครับหยอดอ่อนๆครับทำงามเลยต้นนี่ครับกำลังแตกยอดเลย
ตัวนี้ก็งามอีกครับขนาดต้นลมหล่อยังบ่ตายเลยครับผักหวานนี่ตายยากอยู่ลองเพื่อไฟใหม่ปลาว่ามันสิตายเมื่อก็บ่ตายครับอยากให้คนได้อยู่ได้กินเนาะอยู่ในซอกหินป่ะครับนั่นบอกง่ายเลยงามๆเลยต้นนี้ก็งามครับอย่าครับสุดยอดเลยต้นนี้ก็งามอีกแล้วครับกำลังแตกเลยเดี๋ยวครับถึงต้นเบื้องต้นนี้ครับเนี่ยตัวดีกว่ากับงามอีกแล้วเด็ดมันขนาดเลยครับต้นกำลังเตียกสุดยอดเลยThank you.
ตัวนี้ก็น้ำอีกแล้วครับต้นคางกันครับมองต้นนี้ครับเบิดพุ่นอ่ะถึงปล่อยยอดดีอยู่เด้ครับเบิ้งเขาก็สิได้ดึงลงมาเอาละครับเนี่ยโอ้ยอดงามอยู่เบิ้งถึงพุ่นอ่ะตัวนี้ก็งามครับอ
อดไหมครับมึงมันออดเลยมาเบิ่งผลงานการเก็บผักหวานของเฮาสำหรับมื้อนี้ครับนี่แหละครับก็ถือว่ามีความหมายมาฝากพี่น้องหลายเติบคือเก่าล่ะครับเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็พอได้อยู่ได้กินคือเก่าล่ะครับผักหวานก็ยังยอดงามๆอยู่ครับยังพอมีให้เก็บอยู่เนาะครับเนาะจองนี่ก็ได้ต่างล้อเห็ดออกเนาะครับเนาะเอาล่ะครับสำหรับท่านที่อยากสนับสนุนหรือว่าอยากเป็นสมาชิกของช่องก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แต้งนะครับหรือว่ากดเป็นกำลังใจให้ก็อยู่ตรงช่องที่เฮากดไลค์ล่ะครับมันสิมีคำว่าขอบคุณครับนั่นล่ะกดเข้าไปหั่นล่ะครับซื้อสิเป็นซุปเปอร์สติกเกอร์ก็ได้ครับหรือว่าเป็นซุปเปอร์แต้งก็ได้ครับเป็นอีกช่องทางนึงเนาะที่สิสนับสนุนในการเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮาต่อไปครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องซ้ำนี่ล่ะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ